ลักษณะผลผลิตที่ดีของลำไยนะครับในการส่งออกนะครับลูกโตผิวสวยแค่นั้นคือตลาดเมืองนอกต้องการคำว่าลูกโตก็คือต้องเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์1เบอร์2ผิวสวยก็คือต้องผิวเหลืองผิวทองไบเออร์เขาก็จะมีตัวลูน่าช่วยได้ครับชาวสวนอาจจะยังไม่รู้ว่าลูน่าใช้ช่วงดอกได้ผมอยากจะแนะนำเพื่อนชาวสวนลองมาใช้ลูน่าช่วงดอกบานแบบผมดูบ้างเพราะว่าผมเพิ่งจะลองใช้มา 2-3 ปีแล้วโอเคนะเรื่องลูน่าก่อนดอกบานเต็มร้อยครับช่วงดอกบานผลผลิตก็จะติดดีด้วยดอกช่อแน่นช่อหนึ่งก็อยู่ประมาณ100ฟลูกเลยนะครับช่วงถ้าติดดีปีนี้ใช้ยาตัวนี้ถือว่าดีเลยกูปียาตัวอื่นเนาะอยู่ในงานใช้ดูหน้านี่ดีปีหน้าก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆใช้เรื่อยๆมันที่มึงเจาะสวนลำไยเฮาเนาะที่มันผิวลำไยมันงามนะเอาใช้ดูหน้านี่ผิวมันจะงามราคาจะได้ขายราคาแพงๆนะกะหลังจากแม่ใช้ดูหน้าแล้วลำไยก็ผิวงามรักษาผิวได้ดีเวลาแตกมันก็จะบ่ค่อยเยิ้มไปหากันมันจะแห้งไปเลยผลผลิตก็ดีขึ้นดอกดีลูกติดเยอะราคาก็ดีดอกจากแตกต่างจากส่วนอื่นที่ว่าผิวบ่ค่อยงามนะตั้งแต่นั้นมาแม่ก็เลยใช้ตลอดประสบความสำเร็จมาตลอดรับประกันเลยครับได้ผล 100% เลยเพราะว่าเขาจะอยู่ได้นานทนฝนทนแดดยิ่งแดดยิ่งร้อนเขายิ่งเหลืองครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับใช้ปีนี้ปีแรกประทับใจต่อมาก็จะใช้เรื่อยๆงานมันประทับใจแล้วผลิตภัณฑ์ของลูน่าเนี่ยมันทำให้ผิวลำไยผมสวยขึ้นนะฮะแล้วมีการยืดอายุได้ยาวขึ้นไปอีกผิวพรรณของลำไยเนี่ยมันไม่เสียหายมันไม่แตกไม่เน่าหลังจากใช้ลูน่าแล้วนะครับผลผลิตเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วลงเขาก็ให้ราคาเราเพิ่มขึ้นจากที่เป็นโรคทำลายโรคพับโรคแตกโรคเน่าเนี้ยพอมาใช้ลูน่าปุ๊บมันปัญหาตรงนั้นหมดไปพอมันหมดไปปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ผลผลิตขึ้นมาเพื่อนมาดีแอลสวนได้ยังก็ถามบอกว่าลำไยใจอย่างบอกว่าผิวงามแม่ก็บอกว่าใช้ลูน่า